สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel กับผมคัสโซโดยซีรีส์การ์ดที่ผมจะมาเล่าวันนี้นั้นคือซีรีส์การ์ดอาคานาฟอร์ดโดยการ์ดในซีรีส์นี้คือเวลาที่คุณเล่นน่ะคุณจะมีแต่ฝีมือไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นการ์ดซีรีส์นี้คุณต้องมีดวงด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีดวงนี่คือคุณจะเล่นการ์ดซีรีส์นี้ได้ลำบากมากๆเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าการ์ดใบที่1 Arcana Force Zero The Full Effect Monster การ์ดนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้การ์ดใบนี้จะไม่เปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้เป็นตั้งประกันได้ยกเว้นการ์ด Effect Card เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญสำเร็จทำการโยนเหรียญ1ครั้งจากนั้นการ์ดใบนี้จะได้รับ Effect ตามผลของเหรียญที่ออกดังกล่าวออกหัวยกเลิก Effect ของการ์ดที่มีเป้าหมายเป็นการ์ดใบนี้ทันทีและทำลายการ์ดใบนั้นอีกด้วยออกก้อยยกเลิกเอฟเฟกต์การ์ดของอีกฝ่ายที่มีเป้าหมายเป็นการ์ดใบนี้ทันทีและทำลายการ์ดใบนั้นอีกด้วยการ์ดใบที่2 Arcana Force 1 The Magician Effect Monster เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญสำเร็จทำการโยนเหรียญ1ครั้งจากนั้นเอฟเฟกต์การ์ดใบนี้จะทำงานตามผลเหรียญที่ออกหัวเมื่อมีการใช้งานการเวทมนต์พลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะกลายเป็น2เท่าของค่าพลังโจมตีตั้งต้นของมันเองทันทีจนกว่าจะถึงอินเฟสในเทิร์นนี้ออกก้อยเมื่อมีการใช้งานการ์ดเวทมนต์อีกฝ่ายจะได้รับไลฟ์พอยต์เพิ่มขึ้น500ทันทีการ์ดใบที่3 Arcana Force 3 The Empress Effect Monster เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญสำเร็จทำการดวลเหรียญ1ครั้งจากนั้นเอฟเฟกต์การ์ดตัวนี้จะทำงานตามผลของเหรียญที่ออกหัวทุกครั้งที่อีกฝ่ายอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรือเซตคว่ำคุณสามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่า Arcana Force จากบนมือของคุณ1ใบได้ทันทีออกก้อยทุกครั้งที่อีกฝ่ายอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรือเซตคว่ำคุณจะต้องส่งการ์ดบนมือของคุณ1ใบลงสู่สารทันทีการ์ดใบที่4 Arcana Force 4 The Emperor Effect Monster เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญสำเร็จทำการทายหัวก้อยออกหัวมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่า Arcana Force ลักษณะของคุณทั้งหมดจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ทันทีออกก้อยมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่า Arcana Force ลักษณะของคุณทั้งหมดจะถูกลดพลังโจมตีลง500ทันทีการ์ดใบที่5 Arcana Force 6 The Lover Effect Monster เมื่ออัญเชิญสำเร็จทำการทายหัวก้อยออกหัวการ์ดใบนี้ถือว่าเป็นเครื่องสังเวย2ใบถ้ามันถูกใช้ในการอัญเชิญขั้นสูงมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าอาร์คานาฟอร์ดออกก้อยคุณจะไม่สามารถอัญเชิญขั้นสูงมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าอาร์คานาฟอร์ดได้ทันทีการ์ดใบที่6 Arcana Force 7 The Chariot Effect Monster เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญสำเร็จทำการทายหัวก้อยออกหัวเมื่อการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายจากการต่อสู้สำเร็จคุณสามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ใบนั้นลงบนสนามของคุณได้ทันทีออกก้อยนำการ์ดใบนี้ไปให้อีกฝ่ายควบคุมแทนทันทีการ์ดใบที่7 Arcana Force 14 Temperlap Effect Monster ในช่วงคำนวณความเสียหายในเทิร์นผู้เล่นฝ่ายใดก็ตามคุณสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากนั้นคุณจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ครั้งนั้นทันทีเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญสำเร็จทำการโยนเหรียญ1ครั้งจากนั้นเอฟเฟกต์การ์ดใบนี้จะทำงานตามผลของเหรียญที่ออกดังนี้และเอฟเฟกต์เหล่านี้จะทำงานอยู่เสมอตราบเท่าที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่ออกหัวความเสียหายจากการต่อสู้ที่คุณได้รับจะเหลือเพียงครึ่งเดียวออกก้อยความเสียหายจากการต่อสู้ที่อีกฝ่ายได้รับจะเหลือเพียงครึ่งเดียวการ์ดใบที่8 Arcana Force 18 The Moon Effect Monster เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญสำเร็จทำการทายหัวก้อยออกหัวในช่วง Standby Phase ของคุณจะสามารถอัญเชิญพิเศษ Moon Token Level 1ธาตุแสงเผ่า Fairy พลังโจมตีและป้องกัน0ลงบนสนามของคุณ1ใบทันทีออกก้อยในทุกๆช่วงเอ็นเฟสของคุณทำการเลือกมอนสเตอร์จากบนสนามของคุณ1ใบให้อีกฝ่ายควบคุมทันทีการ์ดใบที่9 Arcana Force 21 ซาวาลิโดเดี๋ยวไม่ใช่ Arcana Force 21 The World Effect Monster เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญสำเร็จทำการทายหัวก้อยออกหัวในช่วงเอ็นเฟสของคุณสามารถเลือกมอนสเตอร์จากบนสนามของคุณ2ใบลงสู่สารจากนั้นข้ามเทิร์นถัดไปของอีกฝ่ายทันทีออกก้อยในช่วงดอเฟสของอีกฝ่ายให้เขาเลือกการ์ดใบบนสุดในสุสานของเขาเพิ่มขึ้นมือของเขาเองทันทีการ์ดใบที่10 Arcana Force Extra The Dark Ruler Effect Monster การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญปกติหรือเซตความได้ต้องอัญเชิญพิเศษจากบนมือโดยการเลือกการ์ดมอนสเตอร์บนสนามของคุณ3ใบลงสุสานเท่านั้นเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษสำเร็จทำการโยนเหรียญ1ครั้งจากนั้นการ์ดใบนี้จะได้รับเอฟเฟกต์ตามผลของเหรียญที่ออกหัวการ์ดใบนี้สามารถโจมตีได้2ครั้งในแต่ละแพทเทิร์นเฟสแต่ถ้าคุณทำอย่างนั้นด้วยเอฟเฟกต์นี้การ์ดใบนี้จะถูกเปลี่ยนรูปแบบเป็นตั้งป้องกันทันทีเมื่อจบแพทเทิร์นเฟสและมันจะไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ได้จนกว่าจะจบเทิร์นถัดไปของคุณอีกด้วยออกก้อย
เมื่อการ์ดเบนนี้ถูกทำลายการ์ดบนสนามทั้งหมดทันทีการ์ดใบที่11อาคานาฟอสติกตาเดลไลท์ลูเลอร์เอฟเฟกต์มอนเตอร์การ์ดเบนนี้ไม่สามารถอัญเชิญปกติหรือเซตความได้ต้องอัญเชิญพิเศษโดยการเลือกการ์ดมอนสเตอร์บนสนามของคุณ3ใบลงสู่ศาลเท่านั้นเมื่อการ์ดเบนนี้ถูกอัญเชิญพิเศษสำเร็จทำการโยนเหรียญ1ครั้งจากนั้นการ์ดเบนนี้จะได้รับเอฟเฟกต์ตามผลของเหรียญที่ออกดังนี้ออกหัวเมื่อการ์ดเบนนี้ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายจากการต่อสู้และส่งลงสู่ศาลสำเร็จคุณสามารถเลือกการ์ดในสุสานของคุณ1ใบเพิ่มขึ้นมือได้ทันทีออกก้อยในระหว่างเทือนผู้เล่นฝ่ายใดก็ตามเมื่อมีการใช้เอฟเฟกต์ที่มีการเลือกเป้าหมายเป็นการ์ดใบนี้คุณสามารถลดพลังโจมตีของการ์ดใบนี้ลง 1,000 จากนั้นยกเลิกการใช้ครั้งนั้นทันทีถ้าทำเสด็จทำลายการ์ดใบนั้นด้วยการ์ดที่12อาคานาลีดดิ้งเอฟเฟกต์เวทมนต์ทำการโยนเหรียญ1ครั้งจากนั้นเอฟเฟกต์การ์ดใบนี้จะทำงานตามผลของเหรียญที่ออกแต่ถ้าโซนเวทสนามของคุณมีไลท์บาเรียอยู่คุณสามารถเลือกใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ได้เลยโดยไม่ต้องโยนเหรียญออกหัวเลือกการ์ดที่มีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับการโยนเหรียญยกเว้นอาคานาลิดดิ้งจากในเด็กของคุณ1ใบเพิ่มขึ้นมือทันทีออกก้อยอีกฝ่ายจะได้เลือกการ์ดจากในเด็กของเขา1ใบเพิ่มขึ้นมือของเขาทันทีคุณสามารถนำการ์ดใบนี้จากในสุสานของคุณออกนอกเกมจากนั้นอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าอาคานาฟอสแบบปกติ1ใบได้ทันทีคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์แต่ละอย่างของอาคานาลิดดิ้งได้ทีละครั้งเท่านั้นการ์ดใบที่13คัพออฟเอททำการโยนเหรียญ1ครั้งออกหัวจั่วการ์ด2ใบทันทีออกก้อยอีกฝ่ายจั่วการ์ด2ใบทันทีการ์ดใบที่14เวทสนามแสงสว่างที่ขวางกั้นไลบาเรียเอฟเฟกต์เวทมนต์ในช่วงสแตนด์บายเฟสของคุณทำการโยนเหรียญ1ครั้งถ้าผลออกก้อยเอฟเฟกต์ต่อไปนี้จะถูกยกเลิกทันทีจนกว่าสแตนด์บายเฟสถัดไปเมื่อคุณทำการอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าอาคานาฟอสคุณสามารถเลือกใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดนั้นได้โดยที่ไม่ต้องโยนเหรียญเมื่อมอนสเตอร์จะมีชื่อว่าอาคานาฟอสถูกทำลายจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์อีกฝ่ายคุณได้รับไลฟ์พอยต์เพิ่มเท่ากับค่าพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไปนั้นทันทีการ์ดใบที่15อาคานาคอลเอฟเฟกต์กับดักทำการเลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าอาคานาฟอสจากบนสนาม1ใบแล้วเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าอาคานาฟอสจากในสุสานของผู้เล่นฝ่ายใดก็ได้อีก1ใบนำออกนอกเกมจากนั้นเอฟเฟกต์โยนเหรียญของมอนสเตอร์ที่เลือกจะเหมือนกับเอฟเฟกต์ของการ์ดที่ถูกนำออกนอกเกมด้วยเอฟเฟกต์นี้ทันทีจนกว่าจะถึงเอ็นเฟสการ์ดใบที่16ชะตากรรมพลิกผันเอฟเฟกต์กับดักทำการเลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าอาคานาฟอสจากบนสนามของคุณ1ใบจากนั้นเอฟเฟกต์โยนเหรียญของการ์ดที่ถูกเลือกใบนั้นจะทำงานตรงกันข้ามกับผลลัพธ์ที่ออกทันทีการ์ดใบที่17การ์ดกับดักต่อเนื่องการท่องเที่ยวของยมทูตเอฟเฟกต์กับดักในช่วงสแตนด์บายเฟสของอีกฝ่ายทำการโยนเหรียญ1ครั้งจากนั้นออกหัวอีกฝ่ายจะไม่สามารถอัญเชิญปกติมอนสเตอร์หรือรีเวิร์สได้จนกว่าจะถึงเอ็นเฟสออกก้อยคุณจะไม่สามารถอัญเชิญปกติมอนสเตอร์หรือรีเวิร์สได้ในเทิร์นถัดไปของคุณก็จบไปแล้วครับสำหรับซีรีส์การ์ดอาคานาฟอสโดยการ์ดในซีรีส์นี้จะมีต้นแบบมาจากไพ่ทาโร่นะครับโดยไพ่ทาโร่มันจะเป็นไพ่ดูดวงมันก็เลยทำให้การ์ดอาคานาฟอสมีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับดวงต้องใช้ดวงครับถึงจริงๆมันจะมีเวทเสริมที่มาทำให้ไม่ต้องออกหัวก้อยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องทอยหัวก้อยอยู่ดีถ้าเกิดว่าทอยออกก้อยการ์ดนั้นมันจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ได้และสุดท้ายคุณก็ต้องมาทายหัวก้อยเหมือนเดิมเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดว่าดวงไม่ดีก็อย่าไปเล่นพวกการ์ดตระกูลนี้เลยครับปล่อยให้พวกคนดวงดีเล่นกันไปสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ